ตอนนี้นะครับทีมงานเรานะก็ถูกงูเหลือมรัดไปแล้วนะครับจริงๆแล้วไม่มีอะไรครับนี่คือการจำลองเหตุการณ์เพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีคนนะครับมาสอบถามนะครับเรื่องของประเด็นที่ล่าสุดนี้ก็จะมีคนที่ถูกงูเหลือมกินนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับอ่ะมาดูใกล้ๆกันเป็นไงครับไหวไหมครับอ๋อช่วยดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพฤติกรรมในการรัดปกติของงูเหลือมนะครับคือหลายคนสงสัยว่าหลังๆมันเนี้ยมันจะมีพฤติกรรมงูเหลือมที่กินคนบ่อยมากเขาก็คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมงูหันมากินคนส่วนตัวแล้วคิดว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเหตุการณ์งูกินคนที่ประเทศอินโดนีเซียไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับแต่น่าจะเกิดมานานแล้วแต่ปัญหาคือสมัยก่อนเนี่ยในเรื่องของการสื่อสารมันอาจจะยังไม่ครอบคลุมเหมือนสมัยนี้นะครับพอมีคนถูกกินก็คือเป็นข่าวเงียบๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะเชื่อมโยงการสื่อสารกันได้ระยะไกลนะครับก็คือว่าเป็นแขนงทั่วโลกแล้วก็เลยได้ทราบข่าวงูกินคนบ่อยๆบางคนก็รู้สึกกังวลว่างูเหลือมที่ประเทศอินโดนีเซียกับประเทศเราเนี่ยมันก็น่าจะเป็นชนิดเดียวกันแล้วงูประเทศเรามันจะกินไหมนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่เราก็จะมีการจำลองเหตุการณ์นะครับจากในข่าวเนี่ยผู้ถูกกินเป็นผู้หญิงนะครับก็คือว่าตัวอาจจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนักแล้วก็พฤติกรรมของเขาคือไปฉีดยางนะครับเท่าที่ดูเนี่ย 3-4-5 ลายก่อนหน้านี้ก็จะโดนงูเหลือมกินซึ่งจะเป็นชาวบ้านนะครับที่เขาดำรงชีวิตก็คือทำสวนยางแล้วกรีดยางเวลาคนกรีดยางเนี่ยจะกรีดยางในเวลากลางคืนนะครับซึ่งงูพวกนี้หลักๆแล้วการออกหากินนะครับก็จะเป็นเวลากลางคืนนะฮะเรามาดูใกล้ๆนี่แย่แล้วไหวไหมเนี่ยดูความแน่นเนี่ยเอวจิ๋วไปแล้วเนี่ยนะครับคราวนี้ผมสันนิษฐานนิดนึงว่าปกติคนเราเวลายืนมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสัตว์สองขาที่มีอาศัยอยู่บนโลกเนี่ยแบบแนวดิ่งแบบนี้ทำให้ดูตัวใหญ่ดูน่าเกรงขามโดยปกติเนี่ยงูจะเลือกโจมตีเหยื่อที่เขาคิดว่าเขากินได้คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายืนแบบนี้นะครับงูจะมองว่าเราคือสัตว์ที่ตัวใหญ่นะครับเขาก็จะไม่อยากที่จะเสี่ยงแต่ในกรณีคนกรีดยางนี่เห็นไหมครับเวลาเขากรีดยางเขาก็จะมีพฤติกรรมก็คือกรีดบางทีเนี่ยยางอยู่เนี่ยเขาก็จะก้มแบบนี้ซึ่งหมายความว่าเราทำให้ตัวเราเนี่ยดูเล็กลงนะครับแล้วพอเล็กลงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่างูเขาจะมองว่าเออนี่น่าจะเป็นอาหารที่น่าจะกินได้ซึ่งสุราเวสีจะเป็นป่าแบบป่าทึบมากป่าดิบมากมันมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสูงมากนะครับหมายความว่างูเนี่ยเขาอาจจะมองว่าคนคือสัตว์ที่เป็นหนึ่งในห่วงโซ่อาหารของเขาคือเขาไม่ได้มองว่านี่คือคนนี่คือหมูนี่คือสุนัขเขามองว่านี่คืออาหารนะครับที่น่าจะกินได้เขาก็กินเท่านั้นเองคือขากรายงูเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนเส้นเอ็นที่เหมือนยึดติดกันแบบนี้นะครับหมายความว่ามันสามารถขยายได้แบบนี้ก็ค่อยๆกินเข้าไปพอถึงจุดนี้เนี่ยแน่นอนมันจะติดแต่ว่าขากรายเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นอิสระจากกันมันสามารถบิดซ้ายบิดขวาได้เขาจะมีการบิดเกี่ยวตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆบิดตรงนี้ค่อยๆใช้ตรงฟันเนี่ยค่อยๆเกี่ยวมานะครับแล้วไหล่คนเนี่ยพอถูกบีบมากๆมันก็จะมีการห่อไหล่ได้นะครับก็อาจจะสามารถกินเป็นอาหารได้นะครับคราวนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้สิ่งที่เราควรจะทำมากๆนะครับคือว่าถ้าคนเดียวอ่ะมันเหนื่อยผมเคยประสบการณ์เคยทดสอบนะครับในการใช้งูเหลือม5เมตรนะครับให้เขารัดตัวดูใช้เวลาน่าจะครึ่งชั่วโมงในการที่จะดิ้นหลุดนี่คือคนที่มีประสบการณ์แล้วถ้าเกิดไม่มีประสบการณ์จะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งติดตัวเช่นแอลกอฮอล์ที่ใช้ดื่มตอนเย็นนะครับเราอาจจะใช้แอลกอฮอล์เนี่ยกรอกปากงูที่กำลังกัดนะครับกรอกปากไอระเหยจากแอลกอฮอล์จะทำให้งูระคายเคืองแล้วก็ปล่อยนะครับและพอปล่อยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะหนีได้นะครับสองคือการดิ้นเขย่าดิ้นการดิ้นเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้งูยิ่งรัดนะครับยิ่งรัดเนี่ยมันเห็นไหมฮะเริ่มเคลื่อนไหวแล้วเห็นไหมฮะเริ่มเคลื่อนไหวมันเป็นการกระตุ้นครับนะครับคือเราต้องดิ้นอย่างมีเหตุผลนะครับเช่นดิ้นเพื่อให้หลุดลองดิ้นให้หลุดดิดิ้นได้ไหมให้มันหลุดให้มันหลุดมันรัดมันจะรัดถอยนิดนึงนะครับนะฮะคือปัญหาเนี่ยบางทีเนี่ยตอนนี้คือหาอยู่นี่นะหาอยู่ตรงนี้คือลองดึงต้องลองพยายามดึงด้วยตัวเองสิเนี่ยตอนนี้คือพอดิ้นเนี่ยตอนแรกเขานิ่งแล้วแต่พอดิ้นเนี่ย
แปลว่าเขารู้สึกว่าเหยื่อเนี่ยพร้อมที่จะต่อสู้แล้วเขาก็จะยิ่งรัดหนักเขาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนะครับเราพยายามหาหางให้เจอหากล้องหาหางให้เจอสมมุติว่าเขากัดแล้วเนี่ยเราจับหัวเขาพยายามแงะปากออกถ้ามีแอลกอฮอล์ก็เทแล้วก็หาหางให้เจอนะครับหางให้เจอพยายามเอาออกแต่ว่ามันจะยากเนี่ยมันดูใกล้พบดูใกล้เนี่ยในขณะที่เราเอาออกเขาจะโอเคตัวนี้ได้ง่ายหน่อยแน่ๆรัดแขนนะครับคือปัญหาเนี่ยในการที่เราทำงานด้านนี้ต้องพยายามอย่าให้งูรัดแขนไปรัดไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนช่วยแล้วก็พยายามอย่าให้รัดคอนะครับคอของเราเนี่ยเอาพูดตรงเลยนะครับว่ามันจะมีเส้นเลือดที่มันไปส่งเลือดไปเลี้ยงสมองถ้าเมื่อใดที่งูรัดคอเนี่ยมันจะไปบีบพอบีบเนี่ยภายในเวลาไม่กี่วินาทีนะครับมันใกล้ๆเลยครับจะได้เห็นว่าเขาจะรัดยังไงนะเนี่ยมันจะขึ้นละจะขึ้นละเนี่ยพอบีบนะครับภายในเวลาไม่กี่วินาทีนะครับเราจะหมดสติเลยนะครับเนี่ยแล้วดูมืออย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเขารัดแน่นเนี่ยพอรัดแน่นเนี่ยแขนจะค่อนข้างชาใช่พอชาปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มพยายามดึงหัวแล้วนึกภาพนะครับถ้าเกิดว่าแขนเราชาแล้วเขาดึงหัวหลุดเนี่ยเสร็จเลยตอนนี้ไม่ใช่ว่าเราจับเขาแต่เขาจะจับเราแล้วและปากก็จะเป็นอิสระก็จะสามารถกัดได้นะครับกรณีเช่นนี้นะครับถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าถูกงูกัดแบบนี้อย่างแมวเนี่ยมันจะช็อกนะต้องช่วยเหลือภายในเวลาไม่กี่นะครับนาทีเท่านั้นพยายามหาไม้ผมจะมีไม้นะครับมีไม้นะครับตีนะครับตีอาจจะแรงนิดนึงแต่ว่านี้ผมขออนุญาตไม่ตีแรงแล้วกันนะฮะตีอย่างเงี้ยให้เขารู้สึกว่าถูกคุกคามน่ะแล้วเขาจะปล่อยแต่ว่าตอนนี้เขาจะไม่ปล่อยเพราะว่าเราจับคอเขาอยู่นะยิ่งตีจะยิ่งรัดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขากำลังคาบเหยื่ออยู่เนี่ยเราไปตีเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะป้องกันตัวได้เพราะว่าปากเขาคาบเหยื่ออยู่นั่นเองนะครับตอนนี้ดูได้พอยิ่งตีมันก็ยิ่งแน่นขึ้นนะครับแล้วดูความแน่นนะตรงนี้ไม่เท่าไหร่เนี่ยไม่หลุดเนี่ยนี่คือเหตุผลนะคืองูเหลือมเป็นงูที่เขาเรียกว่าพละกำลังกล้ามเนื้อแข็งแรงที่สุดในงูกลุ่มนี้แหละนะครับนะฮะนะครับนี่คือปัญหานะครับคือถ้าเป็นไปได้ก็ถ้ามีคนช่วยนะอย่าลืมก็ใช้วิธีการเดียวกันก็คือว่าพยายามหาห่างให้เจอคืออย่าให้มันล็อกบางทีเนี่ยพอเขารัดมากๆแล้วเขาจะล็อกปมนั่นล็อกปมก็คือเขาจะเอาตัวไปเกี่ยวพยายามดึงห่างออกมาพยายามดึงห่างออกมาให้ได้ดึงออกมาจะล้มจะล้มสภาพแวดล้อมก็สำคัญนะเนี่ยจะรัดโอเคนะครับบางคนกลัวว่างูในประเทศไทยมันจะหันมากินคนไหมต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องยากนะเพราะว่างูที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเฉลี่ยสายอยู่ที่ 4-5 เมตรแล้วก็ตัวที่กินคนเนี่ยก็จะยาวถึง 6-8 เมตรนะครับก็คือต้องใหญ่จัดจริงคืออย่าง 6-7 เมตรนี่ตัวขนาดนี้ฮะถึงกินคนได้ประเทศเราปัจจุบันเนี่ยตรงๆนะว่าขนาดงูเล็กลงเพราะว่าเรามีกระบวนการในเรื่องของการจับเคลื่อนย้ายออกไปนะครับก็ไซส์ใหญ่ๆเนี่ย5เมตรตัวนี้หายากแล้วงูเหลือมบ้านเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็เขามองว่าเห็นคนตั้งแต่เด็กอ่ะคือหนีคนตั้งแต่เด็กเนี่ยบางทีภาพจำเนี่ยประจำว่านี่คือศัตรูที่อันตรายเหมือนช้างอ่ะนึกออกไหมครับช้างบางทีเขาจะมีแค่โซ่หรือเชือกเล็กๆเนี่ยล่ามเอาไว้ถามว่าถ้ากระชากจริงก็คือหลุดแต่ทำไมถึงไม่หลุดเพราะว่าเขารู้สึกว่าตอนเล็กๆเนี่ยเขาอาจจะมีการดิ้นแล้วยังไงก็ไม่หลุดเขาก็เลยจำว่าเชือกเนี่ยไม่สามารถที่จะดิ้นหลุดได้พอโตขึ้นมานะครับเขาก็เลยไม่พยายามที่จะดิ้นนั่นเองโอเคครับวันนี้ก็จะเป็นการให้ความรู้คร่าวๆแล้วก็ตอบคำถามที่สงสัยนะครับก็วันนี้เราก็จะมาอบรมกันนู่นนะอบรมกันไปดูการอบรมก็ได้ก็จะเป็นการอบรมที่ฝึกเจ้าหน้าที่ของสนามบินภูเก็ตนะครับให้มีทักษะในการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องงูนะครับก็จะเป็นการลดความขัดแย้งนะฮะนี่ก็เป็นขนาดใหญ่เป็นไงครับคุณครูกลัวแตกเสื้อเปียกหมดแล้วแล้วครับผมไปเอาคนวางไปถึงกระสอบถึงคนหนึ่งหนึ่งคนยับกันลูกตะยูนะครับยับกันลูกตะยูอ้าว
เอาโยนลงไปหัวหันออกนอกนะก็หัวหันออกนอกเอาหางใส่ลงไปค่ะหางใส่ลงไปเดี๋ยว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 ถ้าเกิดรัดมือไม่ได้ทั้งนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าให้รัดมือนะพร้อมเอาพร้อมเอาเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาลองดูซิทำกันได้ไหมคุณครูกลุ่มนี้จะโดนตีไหมไม่น่าโดนเลยออกมาครับนี่จะเป็นงูขนาดกลางครับโอเคครับตามองหัวงูเยี่ยมครับโอเคจับไม้ถูกต้องโอเคครับเยี่ยมครับเอาเดินตัวมือหน่อยตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของการฝึกการจัดการในองค์กรมันก็จะมีทั้งรูปแบบในเรื่องของแค่การรู้ข้อมูลความรู้ในเรื่องของการปฏิบัติตัวนะครับอีกเรื่องคือการจับอย่างปลอดภัยก็สั่งมาเขาว่าคนในองค์กรสามารถจัดการปัญหาเหล่านี้ได้เองนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับรวมทั้งใครอยากสนับสนุนภารกิจเด็กช่วยสังคมนะครับตอนนี้ก็จะมีริสแบนนะครับของพิทยาลิมิเต็ดนะครับก็คือไลฟ์ในนามนะครับก็สามารถช่วยสนับสนุนกันได้ครับโอเคครับวันนี้ก็คงจะให้ความรู้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ